ก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ฟังผู้ชมทางบ้านทุกท่านวันนี้ธรรมภาพแสดงธรรมที่หน้าศพของแม่ชีบุญอยู่จันทร์เป็นคืนที่สามถ้าที่ตั้งใจว่าคืนวันที่สิบจึงไปแสดงธรรมที่วัดบ่อคุณพอได้เกิดการเข้าใจผิดท่านเจ้าวาดคิดว่าเป็นวันนี้ยังไงก็ตามพรุ่งนี้ก็ยังคงไปเหมือนเดิมเมื่อคืนนี้ก็มีนักการพนันได้เข้ามาหลายรอบในช่วงที่แสดงธรรมเพื่อที่จะส่งสัญญาณว่าให้พระหยุดก่อนได้เวลาเล่นไฮโลแล้วในที่สุดก็ต้องชื่นชมท่านเจ้าภาพที่มีปณิธานแน่วแน่ว่าพระอาจารย์ขอไว้ในงานแม่ชีที่บวชมาตลอดชีวิตว่าไม่ควรจะมาเล่นการพนันหรือว่ากินเหล้าในงานศพของแม่ชีซึ่งเป็นบุคคลพิเศษเพื่อไม่ให้มลทินบาปของบรรดานักเล่นนักดื่มติดตัวไปสู่ปรโลกท่านเจ้าภาพก็เชื่อแล้วก็เจรจาจนนักเลงไฮโลล่าถอยไปถึงกับได้ปิดศาลาประโยชน์ก็คือทั้งคนเล่นไฮโลทั้งเจ้าภาพได้พักผ่อนเต็มอิ่มอันนี้ประโยชน์สูงสุดประโยชน์ข้อที่สองก็คือว่าไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียต่างปกติเหมือนกับที่ไม่ได้เล่นต่อมาก็จะมีประโยชน์นั่นก็คือว่าเหมือนให้ความเคารพต่อสถานที่วัดแต่ได้ยินเสียงลอยลงไปทำไมเล่นไม่ได้วันนี้ก็ตั้งใจมาตอบปัญหาข้อนี้ว่าทำไมเล่นไฮโลในวัดไม่ได้คำตอบที่สำคัญก็คือว่าผิดจุดประสงค์ของการสร้างศาลาศาลาที่เรานั่งอยู่นี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นศาลาที่สร้างขึ้นมาจากแรงศรัทธาเงินของประชาชนอย่างน้อยเราก็ดูได้ศาลาร่วมใจบริจาคตั้ง 500,000 ไปถึงเป็นพันเป็นบาทในขณะที่ผู้บริจาคชักเงินออกมาบริจาคนั้นก็คิดว่าศาลาหลังนี้จะได้ใช้บำเพ็ญบุญอย่างน้อยก็ได้เป็นศาลาตั้งศพของผู้ที่มีความทุกข์ของลูกของหลานที่จะได้ตั้งเขาก็บริจาคด้วยความเต็มอกเต็มใจ อิ่มอกอิ่มใจเป็นอย่างยิ่งแต่ทว่าเมื่อได้ถวายศาลานี้แล้วมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลก็มีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่นำศาลามาใช้ผิดวัตถุประสงค์จากการที่บอกบุญอาตมาเชื่อแน่ว่าคนที่กระจายกันออกไปบอกบุญนั้นคงจะไม่มีใครพูดว่าพี่น้องทั้งหลาย
จงช่วยกันทำศาลานี้เถิดในอนาคตเมื่อพระสวด30นาทีเราก็จะได้เล่นไฮโลกันอย่างเต็มที่เป็นคืนทุกวันทุกคืนถ้าลองเดินบอกบุญแบบนี้จะลองดูซิว่ามีใครสร้างบุญสักกี่คนมีใครบริจาคสักกี่คนจะได้ทราบว่าจะสร้างศาลาอีกแล้วก็ลองบอกบุญแนวนี้ขอเชิญทำบุญสร้างศาลาเคียงเมนเราจะบริการท่านอย่างเต็มที่จะให้พระสวดน้อยๆเทศน้อยๆแต่จะเปิดบ่อนแบบยาวนานใครชอบเล่นมาเถิดตอนนี้บริจาคก่อนก็คงจะไม่มีใครที่จะให้สักบาทเดียวฉะนั้นมันเป็นเจตนาที่แฝงเมื่อเขาทำบุญมาแล้วแต่นำไปทำบ่อนอันนี้ก็ถือว่าผิดเพราะนั้นทำไมจึงไม่ควรเล่นก็เพราะว่ามันผิดมันเป็นการหลอกลวงประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นคือเป็นหลอกเขาว่าจะนำเงินนี้มาสร้างศาลาบำเพ็ญบุญแต่พอถึงที่เข้าก็กลายเป็นว่านำเงินนี้มาสร้างศาลาเป็นบ่อนไปซะงั้นอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่เรียกว่าไม่ควรเล่นเพราะผิดจุดประสงค์เรื่องที่สองก็คือว่าไม่รู้กาลเทศะคือไม่รู้ว่าที่ใดควรที่ใดไม่ควรกาลก็คือให้รู้ว่าการไหนควรทำอะไรวัดเป็นที่ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเผยแผ่ธรรมะถ้าเราใช้ศาลาแห่งนี้มาปฏิบัติธรรมมาเผยแผ่ธรรมมาศึกษาธรรมเราก็จะได้บุญแล้วคนสร้างศาลาก็จะได้อานิสงส์คือเป็นผลแห่งการใช้ศาลานี้อย่างมีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ศาลาอย่างมีประโยชน์ก็จะเกิดผลกับทุกคนที่เคยสร้างศาลาแห่งนี้แต่วันนี้อาตมานัดว่ามาฟังการตอบปัญหาเรื่องนี้หลายคนบอกเสียดายแต่คงเพราะข้อหนึ่งนี่แหละที่ตอบแล้วกลัวว่าคนเล่นไฮโลจะเคืองเอาเพราะฉะนั้นก็หนีก่อนดีกว่าไม่ต้องคบกับพระแล้วเดี๋ยวซวยเดี๋ยวพวกไฮโลจะไม่คบเอาเพราะมันก็ไม่เป็นมงคลในมงคลบอกว่าควรคบบัณฑิตไม่ควรคบคนพาลแต่ตอนนี้เราคิดว่าคบคนพาลปลอดภัยกว่ามันก็เลยก่อให้เกิดสังคมวิปริตและวิกฤตด้านศีลธรรมแบบยาวนานแบบนี้นะอันนี้ก็ได้ถ่ายทอดไปวันหลังไปดูก็ได้เพราะวันนี้ก็ถ่ายทอดสดไปเมื่อคืนก็ดูไปแล้วหลายร้อยฉะนั้นปัญหานี้ก็ตอบให้คนฟังหลายร้อยคนเช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นพันก็ได้เพราะว่าการเล่นการพนันในศาลาวัดไม่ใช่เล่นแต่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแต่ก็เล่นกันมาเกือบจะทุกจังหวัดอาตมาไปที่ไหนเขาก็บอกว่านั่นแหละบางทีพระสวดยังไม่เสร็จกระตุกพระคำมังก็มีคือยึดที่แล้วก็เล่นต่อไปน่าจะเห็นได้ว่า
เป็นสิ่งที่เกิดโดยทั่วไปแต่ก็อัดเสียงเอาไว้ถ้าว่าใครได้ยินก็เอาไปคิดต่อเอาไปพิจารณาต่อนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อไปก็ เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายกฎหมายเป็นว่ามหาเถระสมาคมได้ออกระเบียบมหาเถระสมาคมว่าในการจัดงานวัด2537ประกาศเมื่อวันที่5มิถุนายน2537ห้ามมิให้มีการพนันในการจัดงานทุกประเภทไว้ในระเบียบข้อที่7วงเล็บ2ดังนี้การจัดงานทุกประเภทห้ามมิให้มีการพนันและการหารายได้โดยวิธีเสี่ยงโชคเหมือนแบบการพนันนอกจากนี้ในระเบียบยังได้ห้ามเรื่องอื่นๆด้วยเช่นการแข่งขันมวยการแสดงระบำการจำหน่ายสุราเมรัยการประกวดสาวงามเป็นต้นนี่ก็คือตรงนี้คือผิดกฎหมายอีกประการหนึ่งที่ไม่ควรเล่นคือผิดกฎหมายตามที่กล่าวมาแล้วผิดกฎหมายที่บอกว่าชัดก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 นะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเพื่อเรื่องนี้มีผลในทางปฏิบัติระเบียบจึงกำหนดโทษของพระสังฆาธิการที่ฝ่าฝืนไม่ว่าเจ้าอาวาสรูปใดฝ่าฝืนระเบียบมหาเถระสมาคมนี้ให้ถือว่าละเมิดจริยพระสังฆาธิการต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยพระสังฆาธิการในหมวด4แห่งกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่16พ.ศ. 2535ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการนะอันนี้ก็หมายความว่าสรุปง่ายว่าถ้าใครจะแกล้งเจ้าวาดทำง่ายนิดเดียวมาตั้งวงไพ่ในเขตวัดถ่ายรูปไว้ถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็ส่งไปยังมหาเถระสมาคมแค่นั้นก็ถูกถอดที่สุโขทัยที่พิษณุโลกเขาถอดเจ้าวาดมาหลายรูปแล้วคือเป็นเล่นการพนันท่านไม่ห้ามถอดเสียเลยแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะหัวกันหรือในฝ่ายตรงข้ามก็ถือเหตุเพราะฉะนั้น ใครเป็นเจ้าวาดอยู่ในภาวะเสี่ยงถ้าโยมเล่นไพ่กันบ่อยๆดีไม่ดีวันหนึ่งจะถูกถอดได้อันนี้สำคัญเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามาไปที่ไหนก็จะต้องระงับพวกนี้ทั้งหมดเล่าการพนันระบำต่างๆถ้าไม่ฉะนั้นอยู่ไม่กี่วันเพื่อนถอดได้อันนี้คือความผิดเนี่ยทนายก็นั่งอยู่ตรงนี้ที่ไม่เป็นไรมาให้กำลังใจแต่ว่าความหมายง่ายๆก็คือจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอัดไว้ถ่ายทอดไปทั่วโลกนะเราฟังที่นี่4คนแต่ยังมีทั่วโลกอีกเป็นร้อยเพราะว่าเมื่อคืนรู้สึกว่าเกิน200ที่ฟังในช่วงที่เราบรรยายเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องนี้จึงเป็นอันว่าไม่ควรเล่นการพนันกันในศาลาวัดหรือในธรรมศาลาหรือศาลาเทียบเมนเพราะผิดศีลธรรมผิดกาลเทศะและผิดกฎหมายทั้งโยมและก็เจ้าอาวาสด้วยน
น่าก็น่าจะได้สาระว่าทำไมจึงไม่ควรเล่นการพนันถ้าหากว่าเราพูดกันถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษพระพุทธเจ้าตรัสว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้การสะสมบาปนำทุกข์มาให้คำว่าการสะสมบุญนำสุขมาให้ความหมายก็คือว่าถ้าเราให้ทานก็สะสมบุญสมาทานศีลก็สะสมบุญเจริญภาวนาก็สะสมบุญจะนำสุขมาให้เช่นว่าเราทำบุญให้แม่ชีบุญอยู่เนี่ยถ้าสมมติเราบอกว่าท่านเป็นพระท่านเป็นชีผู้ใหญ่ที่ถวายชีวิตเราควรจะเดินจงกรมควรฟังธรรมควรสมาทานศีลให้มากเพราะการสะสมบุญเพื่ออุทิศไปให้ท่านอันนี้แม้ไม่สะสมบุญถ้าเราหลีกเลี่ยงการพนันได้หลีกเลี่ยงลาภได้เราก็ปกป้องท่านจากบาปที่จะถ่วงท่านให้ไปสู่อบายได้เพราะการดื่มสุราการเล่นการพนันเรียกว่าอบายมุขคือทำแล้วก็เข้าสู่ปากประตูแห่งอบายเพราะฉะนั้นที่อาตมามีเจตนาก็ว่าเสียดายเนกขัมมะบารมีของแม่ชีจะแปดเปื้อนก็ขอเชิญชมท่านเจ้าภาพที่เราเรียกว่ากล้าหาญทางจริยธรรมเมื่อคืนปิดประตูได้ก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้ก็ประทับใจโยมที่โยมต้องทำงานหนักอาตมาเข้าใจแต่สุดท้ายก็ปิดประตูได้เปิดมาก็แม่ชียังอยู่ครบนะไม่ต้องเฝ้าก็ได้เนี่ยแล้วคืนนี้ก็น่าจะปิดประตูเหมือนเมื่อคืนคนคุมเสียงก็จะได้ไปนอนโยมก็ได้ไปพักผ่อนแต่ว่าหลักฐานวันนี้นะหลักฐานวันนี้ก็ยังคงอยู่ต่อไปที่อาตมาพูดมันก็มีเหตุตลกตลกนัดเทศวัดบ่อโควันที่สิบย้ำแล้วย้ำอีกแต่บอกว่าคนมาวันที่เก้าเมื่อกี้เจ้าวาดรถมารับแต่ตั้งใจว่าต้องทำภารกิจตามสัญญากับแม่ชีซะก่อนเนี่ยต้องมาทำสามคืนที่เหลือแม่ชีป้องกันตัวเองเอาเองก็แล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้ไปเทศบอกโคหรือบอกคนเรื่องของการโปรดโปรดได้แต่ต่อมาก็ต้องยอมรับจะโปรดพวกไฮโลคงโปรดไม่ได้เพราะว่าการโปรดนั้นมันเหมือนดอกบัวสี่เหล่าดอกบัวที่หนึ่งดอกบัวปริ่มน้ำจะบานในวันต่อไปต่อมาก็ดอกบัวพ้นน้ำจะบานทันทีเมื่อได้แสงอาทิตย์ต่อมาก็เป็นดอกบัวปริ่มน้ำแสดงธรรมหน่อยก็จะบานบัวกลางน้ำพอแนะนำได้แต่บัวใต้น้ำเรียกว่าปทะปรมะแปลว่ามีบทบาทเยอะชวนฟังเทศก็บอกว่าเหนื่อยบ้างละป่วยบ้างละเนี่ยเรียกว่าเอาจนไม่ต้องฟังเรียกว่าปีนไปถีบกัดชั่วเนี่ยเรียกว่าปทะปรมะสุดท้ายพันเอกพงศักดิ์บอกบัวอีกแล้วว่าบัวเต่าถุยเพราะพวกปทะปรมะเป็นอาหารของปลาและเต่าแต่พวกนึงนั้นเต่าเห็นแล้วก็ถุยกินไม่ลงนี่ดอกบัวเหล่าที่ห้าเพราะฉะนั้นอาตมาพูดบ่อยว่าเปรียบเหมือนหินที่ปิดด้วยพลาสติกทำยังไงน้ำก็ไม่เข้าอุปมาคนฟังธรรมธรรมะเปรียบเหมือนฝนตกอุปมาการฟังธรรมก็แล้วแต่บางคนไม่ได้ข่าวว่าฝนตกเอาปี๊บมาสิบปี๊บเพื่อจะได้
น้ำไปเยอะๆในอย่างโยมที่เหลือ4คนเนี่ยเอาปี๊บมาเต็มที่ที่จะฟังนี่ต่อไปบางคนบอกว่าฝนมาก็ต้องกางร่มเลยก็คือพวกที่รีบไปเลยพอได้ยินว่าธรรมะกูไปก่อนแล้วเมื่อกี้โยมนั่งอยู่บนรถบอกว่าเสียดายแต่ว่าต้องกลับแล้วเนี่ยหมายความว่าเอาร่มมากางไว้ธรรมะก็ไปไม่ถึงอันนี้ก็คือเรื่องของว่าลักษณะคนฟังธรรมแต่ตมาลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อปัญญานันทะบอกว่าท่านเองนั้นแสดงธรรมครั้งแรกที่จังหวัดสงขลามีคนฟัง2คนเนี่ยแสดงธรรมครั้งแรกแล้วท่านก็ปลอบใจท่านว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกมีคนฟัง5คนเราลูกศิษย์ปลายแถว2คนก็พอแล้วส่วนอาตมาลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญาบางทีนั่งพูดคนเดียวคือถ่ายทอดสดวันนี้ถือว่าเยอะมาก4คนเนี่ยไม่ธรรมดาเยอะกว่าของหลวงพ่อปัญญามาตั้ง2แล้วมีพระให้เกียรติมาฟังด้วยอีก2ถือว่าเยอะแยะนะเยอะแยะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่บ้านก็แสดงความคิดความเห็นมาบ้างนะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่มาปรารภให้ท่านทั้งหลายได้ฟังทีนี้สำหรับในคืนนี้ที่อาตมาจะได้เทศให้แม่ชีเรียกว่ากล่องแม่ชีเป็นคืนสุดท้ายแล้วก็เราก็จากกันชั่วนิรันดร์เพราะว่าแม่ต้องไปอยู่กับพระแม่ธรณีดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมนะพรุ่งนี้เราจะจากกันแต่ด้วยการที่แม่เสียสละอย่างสูงอาตมาทราบซึ่งถ้าว่าเป็นคนมั่งมีในทางโลกเวลามีใครตายคนอายุมากเขาจะมีปีพาดไม้แข็งมากล่อมแต่แม่คงจะไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นยินดีในธรรมะถ้าได้เสียงธรรมะแม่คงยินดีอาตมาเลยอาสานำเสียงธรรมมาฝากแม่เสียงธรรมที่จะนำมาฝากแม่ในวันนี้ก็นำธรรมะของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาติยัตถาปัญญายัปปัสสติอัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาบุคคลใดเห็นอย่างนี้ย่อมเหนื่อยหน่ายในทุกข์นี่คือทางแห่งความบริสุทธิ์เรามาจักเรื่องคำว่าสังขารซะก่อนสังขารแปลว่าของผสมมาจากสังแปลว่าพร้อมกระก็แปลว่าสะสมสังขารสังขาราก็แปลว่าของผสมที่ผสมด้วยกันของผสมมี2อย่างนั่นคือแบ่งเป็นของผสมที่มีใจครองเรียกว่าอุปาทินกะสังขารและของผสมที่ไม่มีใจครองเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารมีใจครองไม่มีใจครองเอามาดูใจครองก่อนเพราะเรานั่งอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้มันลงที่9เลยอัศจรรย์อีกเหมือนกันนะเนี่ยมี9คนนะคืนนี้ไม่ธรรมดา
คือนับหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9มีคนคุมเครื่องขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะมี9คนพอดีเลขสวยนะแม่ชีนะเลขสวยมาลงที่9คนเรียกว่า8 9 6 6 9 8นะว่าไปนั่นแหละจับไปจับมานะโดยสรุปมี9คนที่ฟังในคืนนี้สังขารก็แปลว่าของออกมาผสมกันเช่นโยมแกงส้มโยมแกงส้มถ้าใส่พริกอย่างเดียวเรียกแกงส้มได้ไหมใส่กระเทียมอย่างเดียวเรียกแกงส้มได้ไหมใส่หัวขมิ้นอย่างเดียวเรียกแกงส้มไหมแต่อย่างน้อยมีอะไรบ้างหนึ่งอ้าวโยมใช้แกงหน่อยเอาไม้ไปให้หน่อยใช้แกงส้มสักหม้อแกงส้มตำลึงอ้าวอาจารย์พูดถึงสังขารแต่ว่าต้องรวมถ้าพริกเม็ดเดียวเรียกแกงส้มไหมไม่ได้หอมเรียกแกงส้มไหมไม่ได้ถ้าแกงส้มต้องมีอะไรบ้างนับต้องมีพริกมีกระเทียมมีขมิ้นต้องมีเกลือกะปิตกลงว่าต้องมีสองอย่างขึ้นไปใช่ไหมถ้าบอกว่าอยากกินแกงส้มเอาเกลือไปกินเป็นไม่แกงส้มก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นจึงต้องผสมอันนั้นเรียกว่าสังขารนี่แหละแกงส้มก็เป็นสังขารต่อไปก็ถ้าเราจะผัดยอดเหลียงออกเอายอดเหลียงอย่างเดียวได้ไหมเป็นผัดไหมก็ไม่เป็นเอามีอะไรบ้างทีนี้ก็ต้องใส่กระเทียมครับมีน้ำมันต้องมีเครื่องปรุงมีเครื่องปรุงหลายอย่างต้องสองอย่างขึ้นไปสังขารนั้นไปเกิดที่ผัดยอดเหลียงอีกแล้วเอาถ้าต้มกะทิยอดเหลียงเอากะทิอย่างเดียวไม่ต้องใส่ยอดเหลียงเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นเอาถ้าต้มกะทิยอดเหลียงทำยังไงก็ต้องใส่ยอดเหลียงใส่กะทิใส่กะปิใส่เกลือเกลือสักหน่อยนี่ต้องสี่อย่างเห็นไหมเอาให้โยมทำหนมจู้จุนหนมจู้จุนเนี่ยใส่แป้งอย่างเดียวเป็นไหมได้ค่ะมีอะไรบ้างหนมจู้จุนต้องมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลอย่างดีน้ำตาลแดงมะลิแล้วก็มีน้ำอุ่นค่ะและผสมด้วยกันแล้วก็นำไปทอดได้มีน้ำมันตกลงว่าที่บอกมาทั้งหมดถ้าเรียกเป็นภาษาพระเรียกว่าสังขารผัดยอดเหลียงก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งแล้วก็แกงกะทิก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งหนมจู้จุนก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งหญิงเป็นคนขับรถจะมาชื่อหญิงใช่ไหมหญิงเป็นคนขับรถรับนักเรียนถามว่าถ้าหญิงไปซื้อรถได้มาแต่พวงมาลัยเรียกว่ารถไหมไม่เรียกค่ะไม่เรียกหรือให้ล้อมาล้อเดียวบอกเอานี่รถยนต์เขาเรียกรถยนต์ได้ไหมได้ค่ะได้เอาลองนั่งนับดูว่ามันมีอะไรบ้างมานับดูมีล้อมีประตูมีเครื่องยนต์มียางล้อรถมีพวงมาลัยมีลมต้องมีไหมมีค่ะน้ำต้องมีไหมมีค่ะไฟต้องมีไหมมีค่ะดินต้องมีไหมดินก็คือที่มันแข็งๆก็มีไหมเนี่ยเรียกว่าธาตุดินอ้าวยิ่งมีความแดงครับรถคันเนี่ยมีดินน้ำไฟลมพร้อมแต่มันขาดวิญญาณแต่ขาดวิญญาณเอาทีนี้มาดูสังขารของคนสังขารของมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุทำไมแม่ชีไม่ลุกขึ้นมาฟังเทศเพราะว่าไม่มีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุจึงเหลือแต่ดินยังอยู่ไหมดินหมายความว่าผมขนเล็บฟันหนังนี่ธาตุดิน
ยังอยู่ไหมของแม่อยู่ค่ะยังอยู่ธาตุดินยังอยู่ธาตุน้ำถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่โลงอย่างดี3วันแล้วเป็นไงธาตุน้ำย้อยธาตุน้ำยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ยังอยู่ธาตุไฟยังอยู่ไหมไปก่อนแล้วใช่ไหมไม่อยู่แล้วไปตั้งแต่ที่โน่นนะฮะธาตุลมก็ไม่อยู่แล้วถ้าลมยังอยู่มือจะเรียกว่านิ่มแต่ตอนนี้แข็งเพราะว่าขาดระบบไฮโดรลิกคือขาดธาตุลมอากาศธาตุแปลว่าธาตุช่องว่างยังอยู่แต่ว่าทุกธาตุพวกนี้ยุติการทำงานตั้งแต่ไม่มีวิญญาณธาตุทีนี้ถามว่าวิญญาณธาตุมายังไงไปยังไงวิญญาณธาตุที่จริงแล้วมันก็มีองค์ประกอบที่ห่อกันอยู่ถ้าวิญญาณธาตุที่จะยังไปเกิดจะต้องมีหนึ่งกรรมการทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกครั้งเรียกว่ากรรมทีนี้ต่อมาก็คือต้องมีวิญญาณคอยดูแลกรรมวิญญาณเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็คือมีเจตนามีเจตนาแล้วก็ยังมีตัณหาสุดท้ายมีอวิชชามีอวิชชาเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาถามว่าอะไรไปเกิดถ้าตอบว่าจิตไปเกิดก็ไม่ถูกวิญญาณไปเกิดก็ไม่ถูกแต่ถ้าเราจะตอบให้ชัดก็คือว่าสิ่งที่รวมกันแล้วเป็นสังขารอีกชนิดหนึ่งอ่ะเพราะมันมีเจตนาที่จะไปเกิดประกอบด้วยหนึ่งกรรมกรรมที่เราทำไว้ทางกายวาจาใจที่เป็นกุศลหรือที่เป็นอกุศลต่อไปก็มีตัณหาแล้วก็มีวิญญาณแล้วก็มีเจตนาเช่นโยมบอกว่าเกิดชาติหนึ่งพบใดขอให้พบแม่ชีอีกอย่างเงี้ยนี่มีเจตนาแล้วนะมีเจตนาตัวนี้แหละมันเอาพลังที่จะไปเกิดอ่ะนะมีเจตนาแล้วมันก็จะพาเป็นพลังไปเกิดนะทีนี้ต่อมาก็อะไรที่นำไปเกิดอีกก็คือตัวอวิชชาเอาถือไว้แถวนั้นอ่ะตัวอวิชชาจะเป็นตัวนำไปเกิดแล้วก็ห่อไปอวิชชาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนกับกระป๋องฟองของไข่ไก่นะพระพุทธเจ้าเป็นตัวแรกที่ทำลายตัณหาหลุดออกมาแล้วก็ไม่เกิดอีกต่อไปเพราะหมดอวิชชาแต่ถ้าโดยทั่วไปก็ยังมีอวิชชายังจะต้องเกิดอีกต่อไปในกรรมทุกกรรมเขาจะให้ผลทั้งหมดในกรรมทุกกรรมเนี่ยเขาจะให้ผลทันทีทีนี้อะไรที่มันแรงตรงนั้นมันก็จะให้ผลแรงตามนั้นเขาเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านไปฉันข้าวที่บ้านพี่สาวของท่านแล้วก็ฉันเยอะเกินไปเพราะแกงอร่อยถูกปากพระน้องชายพี่สาวยังมีของแถมอีกนั่นก็คือว่าทอจีวรอย่างดีให้ผืนหนึ่งท่านก็เอาจีวรมาวัดแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่พรุ่งนี้จะได้ห่มบิณฑบาตสวยเชียท่านก็ติดอยู่ในจีวรนั้นปรากฏว่าพอวันใหม่ข้าวมันไม่ย่อยแล้วก็มรณภาพฉับพลันแต่ท่านห่วงจีวรผืนนั้นจึงไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรเป็นพระมาตลอดชีวิตอ่ะต้องไปเกิดเป็นเลนเพราะว่าตอนสุดท้ายห่วงจีวรทีนี้ก็เขาก็เลยพาศพไปเผาอ่ะก็ไม่รู้ที่คอพอ 3-4 วันเขาก็เผาแล้วทีนี้เวลาพระตายเขาก็ต้องเอาจีวรไปแจกพาไปแจกกันสมมติมีกี่ผืนก็แจกเท่านั้นแต่นี่มันมีผืนเดียวไหมซะด้วยพระก็เลยบอกว่าอย่างน้อยได้ชิ้น2ชิ้นพามาปะก็ยังดีมันสวยอ่ะใช่ไหมแต่ว่า
ระพุทธเจ้าบอกรอก่อนรอก่อนพระพุทธเจ้ามีตาทิพย์มีหูทิพย์ทีนี้อยู่ๆพอพระพุทธเจ้าบอกว่ารอก่อนมันก็โผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าฟังได้ยินว่าจีวรกูอย่าแตะจีวรข้าอย่าแตะแล้วพวกนี้บอกว่าแล้วเมื่อไรจะได้แตะจีวรนะเดี๋ยวเขาสิ้นอายุภายใน7วันตัวเลนมันตาย7วันพอตายเสร็จก็ไปเกิดใหม่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ตอนนั้นมันถูกปิดไปเกิดไม่ได้ไอ้กรรมตัวนั้นดึงเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาใกล้ตายเนี่ยเขาจึงบอกว่าเช่นเราต้องพุทโธไว้ก่อนเพื่อที่จะได้อารมณ์ที่ดีที่สุดแล้วก็พาเราไปไม่ต้องไปตกค้างอยู่แถวไหนก่อนตายอย่าไปเป็นห่วงว่าห่วงลูกหมูกำลังจะคลอดหรือลูกหมูยังเล็กยังไม่เข้าไม่ต้องห่วงตัดขาดหมดตัดออกมาให้เฉียบขาดไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ห่วงเพราะไม่ห่วงก็พุทโธหรือสัมมาอรหังฝึกไว้แต่ถ้าเราสามารถฝึกพุทโธได้ฝึกพุทโธไปได้จนคล่องแคล่วพอเราเริ่มป่วยทิ้งหมดเอาแต่พุทโธอย่างเดียวทิ้งทุกสิ่งพอเวลาใกล้ก็จะไปดิ่งไปเลยก็มีโยมคนหนึ่งสนิทสนมกันมากอยู่ที่แคลิฟอร์เนียวันนั้นปรากฏว่าไปทำงานพอจอดรถปั๊บมันวูบเลยก็เสียงพอจะบอกคนอื่นว่าเรียกนายวันวัน911มาให้หน่อยเขาก็จะพาไปโรงพยาบาลทีนี้ก็แกเองก็พอรู้ตัวปั๊บแกบอกว่ากลัวจะไปตกนรกก็กอดพุทโธแน่นเลยแกรู้ตัวหมดแต่ว่าภายนอกไม่ทำงานก็พุทโธอยู่นั่นหมอพาไปก็ปั๊มหัวใจก็ไม่ฟื้นแต่มีชีพจรอยู่เท่านั้นเองหัวใจก็ไม่ค่อยเต้นแล้วแต่หมอคิดว่าน่าจะตายฉะนั้นไม่ต้องใส่ออกซิเจนคือรอให้ไปที่ฝ่ายแกโรคภายในพุทโธจนมันตัดข้างนอกได้หมดตัดข้างนอกได้หมดก็ญาติก็เตรียมร้องไห้กันแล้วแต่หมอยังไม่อนุญาตให้ออกนับได้ประมาณ24ชั่วโมงหรือว่าเกือบ48เนี่ยแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาบอกว่าหิวข้าวก็จัดข้าวต้มอะไรป้อนก่อนพอเสร็จแล้วบอกว่าผมยังไปไม่ได้ไงก็พุทโธอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่หมดอายุแล้วก็คืนกลับมาปัจจุบันนี้ก็ยังไปไหนมาไหนได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นบางทีเราภาวนาพุทโธไว้ถ้าไปได้ก็ไปแต่บางทีมันฟื้นเพราะฉะนั้นบางคนนี่ใกล้จะตายแล้วแต่อยู่ๆเอ้าฟื้นกลับมาอีกท่านอาจารย์พรหมวังโสท่านเป็นฟ้าฝรั่งเป็นที่เคารพของบรรดามหาเศรษฐีในสิงคโปร์ท่านอยู่ออสเตรเลียที่พวกนี้เห็นว่าพ่อแย่แล้วนะพ่อแย่มากแล้วว่าจะได้ไปดีก็เลยนิมนต์ท่านอาจารย์มาพ่อก็หายใจระรัวอยู่งั้นท่านมาท่านก็สวดโพชฌงค์ปริตที่พระสาวกเคยสวดถวายพระพุทธเจ้าปรากฏว่าพอท่านสวดเสร็จ3-4วันก็ฟื้นเรื่อยจนหายกลับบ้านลูกเลยไปเก็บซิว่าท่านสวดบทไหนพวกเราเตรียมห่วงซุยอะไรหมดแล้วแล้วฟื้นกันมาจะทำต้องสั่งคืนเลยท่านพระมวังโสว่าระวังนะเนี่ยถ้าสวดผิดบทแล้วจะฟื้นกลับแบบรายนี้คือจองหมดของดีๆลงเลิงแบบแพงๆปรากฏว่าที่วางมัดจำก็ต้องให้เขากินไว้ก่อนเพราะว่าสวดแล้วกลับฟื้น
ขึ้นมาก็มีนะฉะนั้นก็ไม่แน่ที่คนเรามันจะตายตอนไหนจะตายก็ต่อเมื่อหมดเวลาไม่ใช่สิ้นกรรมนะกรรมก็ยังพาเราไปเกิดก่อนแต่สำหรับวิบากเขาเรียกว่าหมดวิบากฉะนั้นคนเนี่ยอาจจะตายในครรภ์ก็มีมา3ขวบ4ขวบตายก็มีบางทีนัดงานแต่งงานมาแล้วตายตามทางก็มียังไม่ได้เข้าหอก็มีบางคนว่าเกือบเข้าหอไปแล้วป่วยก่อนก็มีเพราะวิบากทั้งนั้นเพราะในเหตุการณ์แบบนี้เราก็เรียกว่าวิบากวิบากแปลว่าผลที่เกิดขึ้นต่อบุคคลเหล่านั้นเนี่ยบางคราวเรื่องอดอาหารมันก็เป็นวิบากอาตมาเคยเจอเรื่องอดอาหารเนี่ยคือได้ฉันแต่ว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นมีวันหนึ่งเดินทางไปที่จังหวัดพังงาแล้วก็ฉันข้าวต้มไปนิดเดียวพอไปถึงที่โน่น9โมงก็คุยกับแม่บ้านของโยมเขาบอกว่าท่านฉันซะหน่อยไหมก่อนจะไปฉันเที่ยงที่โรงเรียนการอาชีพได้ข่าวว่าเขากับข้าวมาเยอะเราก็อาจจะโลภหรือจะเป็นวิบากก็ไม่รู้ตรงนั้นเลยไม่ฉันขับรถมาคนขับรถเก่งมากปรากฏว่าขับเลยทางเลี้ยวมาร้อยกว่าโลแล้วขับกลับไปผิดอีกทีนี้มันก็11ครึ่งแล้วทำไงแต่โลกนี้ไม่โหดร้ายมีร้านข้างทางตรงหุบเขาอ่ะก็ปรากฏว่ามีมาม่าอยู่ 3-4 ห่อเท่านั้นไม่มีอะไรขายเลยวันนั้นก็ได้ฉันมาม่า2ห่อเอาแล้วก็เดินทางต่อคนขับรถโอ้โหยังเจ้าวาดเลย3สำรับของดีๆทั้งนั้นนี่หมายความว่าอาตมานี่วิบากมาม่าตรงนั้นไม่กินอะไรดีแล้วถ้าดูเป็นวันนะแต่โยมเนี่ยอาจจะเอารถบรรทุกพระไปก็ได้เลยอานิสงส์มากอิ่มหนำสำราญอันนี้เราดูวิบากแบบเล็กๆแต่สมัยอยู่อินเดียสมัยอยู่อินเดียเวลาเราเดินทางโดยรถไฟในอินเดียเนี่ยอดอยากมากโดยเฉพาะพระเพราะว่าเขาจะต้องสั่งไปว่าอยู่ฐานีหน้านั่นแหละแล้วก็ต้องบ่ายสองเท่านั้นอาหารเที่ยงฉะนั้นตมาก็พกกล้วยกับถั่วคั่วไปทุกวันได้แต่กล้วยกับถั่วคั่วเท่านั้นเรียกว่าอดอยู่3วันเต็มแค่นั้นน่ะเคี้ยวถั่วคั่วแล้วก็กล้วยหอม2ผลต่อวันนะนะโอ้โหหิวบางทีหลับไปหลับฝันว่านอนตักแม่เลยล่ะเนี่ยด้วยความที่มันเหนื่อยมันหิวมันอะไรต่างๆอันนั้นเสวยวิบากที่อยู่มาพอไปถึงที่เขาก็จะไปเที่ยวทัวร์กันใช่ไหมมีทัวร์ไปโน้นไปนี้เราก็เห็นว่ามันแค่15รูปีถูกสุดรถพอจะนั่งได้เปิดลมเอาก็ขึ้นไปขึ้นไปออก8โมงเช้าเอาอีกแล้วพอรถถึงที่12ครึ่งอีกแล้ว12ครึ่งก็ฉันเพลไม่ได้ปรากฏว่าในรถคันนั้นนั่งอยู่2คนอาตมากับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหลังพอคนเขาไปหมดเขาถามว่าคุณเป็นพรหมจรีใช่ไหมพระนี่เขาเรียกพรหมจรีคุณเป็นพรหมจรีใช่ไหมคือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ฉันบอกใช่แกบอกว่าคุณคือลูกของฉันในอดีตชาตินี่ฉันมาดักคุณเลยเนี่ยลูกสาวเป็นหมอมาประชุมแต่ก่อนมาแกฝันว่าไปเจอลูกชายในอดีตชาติจะพบเที่ยวนี้แหละเขาจะจากเดลีมาพบที่ไมโซเนี่ยพอพูดอย่างนั้นแกว่าใช่เลยใช่เลยเพราะลูกฉันต้องเป็นพรหมจารี
แกก็หน้าตาสวยมากเหมือนกันหน้าสีชมพูเปล่งเลยที่ถามแกว่าอายุเท่าไหร่72ปีแล้วถามว่ามีวิธีรักษาสุขภาพอย่างไรก็บอกว่าก่อนดื่มน้ำทุกครั้งพยายามบีบมะนาวลงไปแกโยมลองเลยนะบีบมะนาวซีกหนึ่งแล้วก็ดื่มน้ำคืออย่าดื่มน้ำเปล่ามะนาวคนแล้วก็ดื่มปั๊บเข้าไปแล้วก็ต่อไปเลือดฝาดก็จะดีหมดเนี่ยแล้วก็หน้าตาจะเปล่งปลั่งแบบนั้นธรรมาก็ได้คาถามาเหมือนกันมาฝากโยมบางอย่างของใกล้ตัวแต่ต้องดื่มทุกวันมันจะเหมือนฟอกเลือดให้อย่างดีแล้วก็จากนั้นก็บอกว่าแล้ววันพรุ่งนี้จะไปอีกไหมก็ไปทัวร์นี่แหละพอวันพรุ่งนี้เท่านั้นเองเรามา7 โมงแกพักอยู่สถานีรถไฟเราพักอีกแห่งหนึ่งมาพบหน้าโอ้โหอาหารเยอะแยะไปหมดพ้นวิบากแล้วได้กินอิ่มหนำสำราญเอาเพลงก็ห่อไว้ด้วยจะได้ฉันก่อน12 โมงอันนี้เล่าให้ฟังวิบากชีวิตมันก็เป็นไปโดยทั่วเป็นไปมากบางทีก็โชคดี2 ชั้นบางทีก็โชคไม่ดีเอาเลยก็มีในอย่างบิณฑบาตเนี่ยบางวันเนี่ยโอ้ย3 บ้างเท่านั้นเองแทบจะต้องแบกในบางวันเดินสุดตลาดได้ไข่ฟองเดียวเคยมีเหมือนกันนี่เราก็บอกว่าอ๋อวันนี้เจอวิบากอีกแล้วไม่เป็นไรที่ในชีวิตของเราเนี่ยถ้าวิบากในอดีตเรารับแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อไปสู่อนาคตเพราะนั่นคำว่าสังขารที่มีใจครองมีใจครองก็คือของผสมดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุทิฏฐาที่เรียกว่าอากาศะเนี่ยเขาเรียกว่าทวารทั้ง9เคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินบ้างคำว่าทวารทั้ง9โยมเคยได้ยินไหมเคยแต่ไม่รู้ความหมายใช่ไหมทวารทั้ง9ทวารแปลว่าช่องเอาลองมัดนับมาดูตา2 ทวารคือ2 ช่องเนี่ยมันมีช่องที่น้ำลอดเข้าลอดออกเรียกว่าน้ำตา2 หู 2 4แล้วก็จมูก2 6 ปาก 7แล้วก็อุจจาระปัสสาวะทวารรวมเป็น9 นี่คำว่าทวารทั้ง9ฉะนั้นก็บอกมีจักร4มนุษย์เหมือนรถยนต์เหมือนกันมีจักร4คือมีล้อ4คือมือ2ขา2และทวาร9ทวาร9นี่เป็นที่ไหลของสิ่งปฏิกูลทั้งหมดเวลาปฏิบัติธรรมเขาให้ดูน้ำตาดีไหมออกมาเยอะๆพอน้ำตาออกหมดแล้วขี้ตาสวยไหมถ้าขี้ตาเหลืองอ้อยเนี่ยขี้ตาออกมาย้ำเยะอย่างนั้นนะก็ไม่สวยใช่ไหมออกจากรูทั้ง2เอาดูขี้หูดีไหมเอาเริ่มตอบได้แล้วเนี่ยไปไหนแล้วเมื่อกี้ไม่ส่งให้ตอบได้อีกเอาส่งให้หญิงหน่อยเอาถามขี้ตาสวยไหมไม่สวยค่ะถ้าไปไหนแบบไม่ต้องเช็ดขี้ตาเลยมีคนขอเบอร์โทรไหมไม่กล้าขอใช่ไหมเนี่ยขี้ตาก็ไม่สวยพอหูก็ขี้เหมือนกันเช็ดแล้วเอามาดงดีไหมก็ไม่ค่อยดงได้เหมือนกันใช่ไหมต่อไปขี้ฟันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าในช่องทั้ง9ช่องเนี่ยมีแต่ของปฏิกูลนะคือไม่สวยไม่งามสมัยก่อนมีภิกษุณีองค์หนึ่งชื่อภิกษุณีนันทยานีตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วบวชอยู่ที่นิโรธารามส
จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นที่พึ่งของลูกผู้หญิงอบรมเด็กเยาวชนเป็นหมื่นหมื่นคนแล้วท่านก็สอนเรื่องปฏิกูลเนี่ยทำยังไงจึงจะไม่เกิดราคะหรือหลงรักท่านบอกว่าถ้าเจอคนขาวบอกว่านี่ถุงขี้ขาวเจอคนดำถุงขี้ดำตกลงที่เดินกันทั้งหมดสรุปแล้วเหลือสองถุงเนี่ยถุงขี้ขาวกับถุงขี้ดำมีสองถุงท่านได้มองอย่างนั้นทีนี้ท่านก็บอกว่าพวกเรายังเป็นนักศึกษายังไม่พร้อมจะแต่งงานถ้ามีใครมาจีบมาติดมาพันทำยังไงจึงจะทำให้เขาถอยไปโดยดีเชิญนั่งแม่ชีก็บอกว่าเวลาใครพาไปกินอาหารหนุ่มๆพาไปกินอาหารเนี่ยก็เรียกว่ากินไปอาเจียนไปอย่างนี้เคี้ยวเคี้ยวอู๋ขอโทษนะคะเป็นแบบนี้บ่อยเคี้ยวเคี้ยวไปเอามือล้วงควักเข้ามาดูบ้างสะบัดบ้างแล้วก็ลองดูว่าจะเชิญรอบสองไหมนะอันนี้ท่านสอนถึงปฏิกูละเพราะนั้นการปลงให้มันเป็นปฏิกูลทวารตาสองทวารหูสองทวารจมูกก็สองทวารทวารแปลว่าช่องหรือตรงนี้ที่เราละดินน้ำไฟลมอากาศะอากาศะคือช่องนี้อากาศธาตุเคยได้ยินไหมแล้วก็วิญญาณธาตุเมื่อตะกี้แยกกันออกไปแล้วทีนี้ต่อไปก็ไม่มองว่าถ้ามองทางวิทยาศาสตร์อีกชีวิตนี้เหมือนจอมปลวกที่เดินเดินนั่งนั่งเนี่ยมันเหมือนจอมปลวกทำไมเหมือนจอมปลวกก็เพราะว่ามันมีอากาศธาตุเยอะเช่นว่าช่องที่โลหิตมันไปไงฉะนั้นเวลาเป็นพอเวลาเราเป็นโรคหัวใจใช่ไหมจึงรู้ว่าโอ้มันอุดตันสี่เส้นนะทำไมฮะทำไมจึงตันนะเพราะมันเคยมีรูมาก่อนเคยมีอากาศเพราะอากาศธาตุจะมีบทบาทมากถ้าอากาศธาตุไม่ตันอายุก็ยืนที่เขาเรียกว่าเป็นโรคหัวใจทุกวันนี้ก็เพราะว่าอากาศธาตุทำพิษเอาเพราะนั้นก็ว่าสังขารสังขาระก็กลับมาหาแกงซ่อมแกงยอดเหลียงเราเองก็คือมันเกิดอากาศฉะนั้นภายในนี้มันก็มีคือมีช่องไงแล้วก็รูขุมขนเห็นไหมเนี่ยทุกรูขุมขนเนี่ยเหงื่อออกมาได้เนี่ยทุกรูขุมขนเนี่ยเหงื่อออกมาได้เลยอันนี้เราเรียกว่าทวารทั้ง9ที่บอกว่าได้ยินบ่อยแต่ไม่ทราบทีนี้รวมทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าสังขารแปลว่าพามารวมกันที่พระพุทธเจ้าเคยไปถามภิกษุณีรูปหนึ่งติดใจพระอนนท์ประทับใจพระอนนท์เธอชื่อโกกีฬารู้สึกอย่างนั้นคือสาเหตุก็อยู่มาวันหนึ่งเธอทูลน้ำเดินผ่านคันนามาพระอนนท์ก็ร้อนเธอถามว่าดิฉันเป็นแค่นางทาสีจะถวายน้ำท่านได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีทาสีไม่มีทาสาถ้าจิตบริสุทธิ์ก็ถวายเลยท่านก็บอกโอ้ในชีวิตมันมีแต่ต่ำต้อยตลอดแต่เพิ่งมาเจอวันนี้พระคุณเจ้าช่างประเสริฐเหลือเกินเห็นปุ๊บรักปั๊บทีนี้ไปรักพระอนุนพอรักพระอนุนก็กลับบ้านก็คร่ำครวญนอนไม่หลับสุดท้ายขอเจ้านายว่าจะไปบวชเป็นภิกษุณีพอไปบวชภิกษุณีป่วยอีกอยากดูแต่พระอนุนแต่ว่าไม่เห็นจนกระทั่งว่ามีอยู่วันหนึ่งคร่ำครวญมากเขาเลย
พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่กล้าก็ออกเลยรักพระอานนท์เท่าแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยสมมุติให้ฟังว่าอะไรคืออานนท์ที่เธอรักก็โอ้โหคิ้วนี่ดอกดำสวยมากประทับใจคิ้วอ่ะพุทธเจ้าบอกไม่ยากเดี๋ยวจะโกนให้เอาประทับใจตาเอาเดี๋ยวจะขออานนท์ให้สักลูกตาหนึ่งเอาไปเก็บไว้พอไหมไม่ได้ไม่ใช่พระอานนท์นั่นมันตาเอาจมูกก็นะจมูกโด่งงามสวยเอาจมูกไปเอาไม่ใช่อีกสุดท้ายฟังไปฟังมาบรรลุอรหันต์เธอบอกว่าสุดท้ายก็ขันธ์ 5เป็นอนัตตาจับอะไรไม่ได้เลยถืออะไรไม่ได้เลยเธอก็หมดทุกข์หมดโศกตั้งแต่นาทีนั้นมีชีวิตเป็นอมตะอมตะชีพที่ไม่มีความทุกข์ต่อไปนะอันนี้ก็คือการมองสิ่งทั้งหลายแบบไม่ให้มีตัวตนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองร่างกายของเราเหมือนจอมปลวกนะพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนจอมปลวกจอมปลวกนี่เป็นยังไงจอมปลวกมันก็มีแต่ช่องอย่างที่ว่านั่นแหละอุดตันช่องเดียวมีปัญหาทันทีนะอันนี้ก็คือสัพเพสังขาราอนิจจาทีนี้อีกสังขารหนึ่งก็เรียกว่าสังขารที่ไม่มีใจครองเช่นเก้าอี้นะเก้าอี้นี่จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างท่อนปูนที่นั่งก็ต้องมีองค์ประกอบเวลาจะผสมปูนทำแท่นปูนอย่างเดียวเป็นไม่ยอมไม่เป็นค่ะไม่เป็นอ้าวใส่น้ำอย่างเดียวไม่มีปูนเป็นไหมไม่เป็นค่ะก็ต้องผสมเป็นสังขารไหมทีนี้เป็นค่ะเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองแหวนเพชรเป็นสังขารไหมแหวนเพชรเป็นค่ะเพราะมีเพชรกับแหวนไงใช่ค่ะ ก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างตามธาตุนั้นทีนี้บางอย่างมันก็ติดสมมุติเช่นถ้าว่ามีใครให้เพชรวงหนึ่งแหววาวมากกับให้สายได้ผูกข้อมือเส้นหนึ่งจะดีใจอะไรฮะเพชรค่ะได้เพชรใช่ไหมฮะระหว่างเพชรกับทานโยมเจ้าไหนฮะถ้าเจอเพชรเจอไหมแล้วสมมติว่ามีเพชรเข่งหนึ่งมีฐานแข่งหนึ่งเจ้าไหนฮะเอาเพชรค่ะอ๋อก็แสดงว่าเป็นคนไม่เอาฐานใช่ไหมฮะไม่เอาฐานเจ้าแต่เพชรฉะนั้นก็เป็นว่าสังขารก็มีใจด้วยไม่มีใจด้วยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะคำว่าไม่เที่ยงก็ไม่ได้หมายความว่าเลยเพลนแต่คำว่าไม่เที่ยงแปลว่ามันไม่เคยหยุดมันไหลเรื่อยไปเราโดยชีวิตตั้งแต่เราปฏิสนธิแล้วมันก็ไม่เคยหยุดไหลเรื่อยไปพอครบ9เดือนอยู่ไหวไหมอยู่ท้องต่ออยู่ไหวไหมไม่ไหวค่ะเพราะนั้นต้องหาที่กว้างอยู่ใช่ไหมที่เดิมอยู่ไม่ไหวต้องไปหาที่กว้างกว่าอยู่อันนั้นก็เรียกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเอาสมมติว่าโยมส่องกระจกดูใช่ไหมตอน16ปีเนี่ยสวยสุดกว่าทุกช่วงขอหยุดแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะขอหยุดไว้แค่16พอแล้วขอ300ปีได้ไหมไม่ได้อยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่เที่ยงต้องไหลเรื่อยไปนะต้องไหลเรื่อยไปนะตอนเกิดใหม่ๆมีฟันไหมไม่มีค่ะไม่มี16ปีมีฟันไหมมีจ้าถ้า96เป็นไงฮะไม่มีค่ะก็ไม่มีใช่ไหมตกลงว่าชีวิตเริ่มจากไม่มีก็คือไม่มีฟันสุดท้ายก็จบด้วยไม่มีฟันเหมือนเดิมแล้วจะเอาอะไรยศและลาภหากไปไม่ได้แน่คงเหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตน
ขาอยากเอาไปเผาไฟฉะนั้นมาจากไม่มีไปสู่ความไม่มีเมื่อ87ปีที่แล้วมีแม่ชีบุญอยู่อยู่ไหม87ปีที่แล้วมีค่ะฮะเพิ่งเกิดค่ะหรือ88มีไหม88ยังไม่มีเด็กหญิงบุญอยู่มีไหมยังไม่มีค่ะแต่เพิ่งมามี1ถึง86ค่ะและต่อไปวันมะรืนนี้จะมีอีกไหมไม่มีค่ะไม่มีท่านก็กลับไปดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมไฮโลก็ย้ายวิกต่อไปแต่ไฮโลนี่ไม่ตายไปต่อไปต่อกันนะเราก็ส่งแม่แค่นี้แต่ไฮโลก็เดินทางไปหาอนาคตกันต่อไปนี่ก็คือเรื่องของความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเนี่ยแม้แต่ความคิดเช่นโยมเคยโกรธใครไหมในชีวิตเคยโกรธไหมเคยค่ะเคยแล้วก็ลองโกรธใหม่ทีได้ไหมยกโกรธให้เหมือนวันที่โกรธตอนนั้นมีไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีบังคับได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนนะเพราะฉะนั้นโยมพูดบอกว่าคำเดียวจะย้อนกลับไปโกรธใหม่ไม่ได้แล้วเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีนี้ถ้าสมมติคนแต่งงานแล้วขอย้อนกลับไปวันแรกที่สวีทได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วรักไม่หวานเลยใช่ไหมแต่ว่าอาจจะสวิตช์ใหม่ก็เป็นไปได้อันนั้นคือมันดับไปแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าพ่อบ้านห่างเหินแม่บ้านห่างเหินก็พูดว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ไหมวันนี้อารมณ์ดีดีเกิดด่าใส่เราเป็นชุดเลยก็ไม่เที่ยงเนี่ยธรรมะไปใช้ไม่เที่ยงมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยหลายคนว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเดิมก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงอะไรต้องเอาธรรมะไปตอบอย่างเดียวเอาธรรมะไปตอบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่คนแต่งงานกันเราก็ต้องบอกไปอย่างหนึ่งวันนี้ของเราพรุ่งนี้ไม่แน่เหตุละเกิดมีใครตกลงปลงใจพาไปซะมีไหมที่คนเป็นชู้กันแล้วพาไปแต่งงานใหม่มีไหมมีค่ะมีที่เจ้าของเดิมทุกไหมฮะทุกค่ะเป็นทุกฉะนั้นตั้งแต่เข้าพิธีวิวาวันนี้ของเราพรุ่งนี้ไม่แน่วันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆก็บอกว่ากูว่าแล้วในที่สุดหมาก็คาบไปกินจนได้ก็ปลงไปไม่ต้องโกรธไปดีถนัดมันจะได้หลุดพ้นไปถ้าคิดเป็นแต่ถ้าคิดไม่เป็นนี่ของกูแล้วก็เริ่มจะหาทางเอาคืนเสน่ห์ยาแฝดใช่ไหมตรงนี้ก็ไปจนจ่ายเงินตังเยอะเขาก็ไม่กลับคืนฉะนั้นถ้าไปก็ไปแต่ว่าอาจจะปลงก็ได้อาจจะปลงอีกแบบก็ได้คิดแบบหลวงพ่อดีไปก็ดีเราจะได้สบายถ้าเขากลับมาเราก็จะได้มีเพื่อนอีกไม่เป็นไรหลวงพ่อดีอยู่จังหวัดอุดรเขาก็มีตำนานหลวงพ่อดีมีพระบอกว่าอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเฉื่อยช้าไม่เฉียบขาดมีปัญหาก็ไปปกป้องคนที่ไม่ดีนะคนดีไม่ปกป้องพวกเราเนี่ยเห็นว่าหลวงพ่อชอบปกป้องพระไม่ดีลาก่อนนะหลวงพ่อบอกดีเนาะก็ไปพอไปอยู่วัดอื่นเจ้าวาดดุกว่าเดิมก็กลับมาหาหลวงพ่อเองหลวงพ่อบอก
ดีเนาะท่านตอบแค่นั้นแล้วพวกนี้บอกว่าทำไมกับพระชั่วๆเนี่ยชอบเลี้ยงจริงแกก็บอกว่าต้องระดับผมนี่แหละที่จะเก็บพระชั่วไว้พวกคนเป็นพระดีไปไหนเขาก็รับเกิดผมไล่พวกนี้ไปมันก็อดตาย เพราะนั้นท่านก็มีเหตุผลว่าถ้าองค์ที่ชั่วกับไม่ชั่วองค์ไหนทะเลาะเอาองค์ที่ไม่ชั่วไปก่อนองค์ชั่วอยู่ที่วัดก่อนไม่ชั่วแล้วค่อยหายไปทีหลังนะอันนี้หลวงพ่อดีฟังแล้วแปลกดีเนาะเขาเรียกหลวงพ่อดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ใจก็เหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงทีนี้วิธีดูไม่เที่ยงดูอะไรหายใจเข้าหายใจออกนี่ดูไม่เที่ยงดูตรงนี้ดูความคิดความคิดบางทีเราเบื่อแต่พอถึงเวลาความเบื่อก็หมดไปทีนี้ถ้าเกิดถอนไม่ออกไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นโรคซึมเศร้ามีแต่ความทุกข์โรคซึมเศร้ามันจะเวียนอยู่กับที่ทีนี้มันมีวิธีแก้ออกไปจากความทุกข์เรียกกันว่าเนกขัมมะออกไปซะจากความทุกข์ตรงไหนที่คิดแล้วทุกข์ออกไปหลวงพ่อพุทธทาสดูกว่านั้นอีกถ้าใจไปเป็นทุกข์ท่านตะเพิดเลยอัตมมยตากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยถ้ายอมไปคิดอะไรแล้วมันก่อทุกข์ก็ต้องตะเพิดดังๆอัตมมยตากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยเพราะความแบบคิดแบบนั้นก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันเป็นทุกข์เช่นเดียวกันเป็นอนัตตาเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทนอยู่ไม่ได้และสังขารทั้งหลายขอร้องไม่ได้แนะนำไม่ได้จะเดินไปตามทางนั้นฉะนั้นถ้าเราเคยฟังหลวงพ่อพุทธทาส ท่านก็พูดบอกว่าชีวิตนี้มี9ตามีอะไรบ้างอนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนขอร้องไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจใครธรรมะทิฏฐตาและสภาพทั้งสองนี้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายืนหยัดว่าพระตถาคตจะเกิด หรือไม่เกิดอนิจจตาทุกขตาอนัตตตาก็มีอยู่เช่นนั้นเนี่ยตถาคตเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามมีอยู่อย่างนั้นดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทางตะวันออกไปตกทางตะวันตกทุเรียนพอถึงฤดูที่มันออกมันก็ออกใช่ไหมแต่ตอนนี้เร่งสารได้สุดท้ายเร่งไปเร่งมาเป็นอนัตตามันตายหมดทั้งส่วนไม่สามารถจะคุมได้หมดพอคุมตัวนี้อีกมันแผลไปทางนอนอีกมันแผลไปทางนอนอีกคุมไม่ได้เมื่อเห็นว่าสังขารเป็นอย่างนี้ทำยังไงยอมรับดูผมมางอกแล้วยอมรับว่างอกได้เอาอยู่ก็งอกไปนะตอนเป็นดอกเราอยู่ก็ดอกเราไปฉะนั้นนี่ก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะทำให้เราเข้าใจและยอมรับในสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขไม่เรียกว่าไม่กลัวเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีนี้ชีวิตของแต่ละคนประกอบด้วยสังขารก็คือมันประกอบกันดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุและพอถึงที่สุดธาตุเหล่านี้ก็ไปคนละทิศคนละทางแตกสลายแต่ว่าในส่วนของกรรม
ในส่วนของวิญญาณในส่วนของตัณหาส่วนของเจตนาและอวิชชาก็เดินทางต่อไปในภพในชาติจนกว่าจะหมดอวิชชาทีนี้ชีวิตสั้นบ้างยาวบ้างบางคนอายุสั้นเสียตั้งแต่อยู่ในท้องบางคนอายุยืนร้อยกว่าปีแนวอาทิตย์นี้มีตั้งศพ101ปี96ปีอย่างนี้แล้วก็บางคราวเด็กเท่าไหร่นะ23คนใช่ไหมยังไม่ถึง10ขวบที่เจอรถคลอกตายเพราะฉะนั้นคำว่าความไม่เที่ยงก็หมายถึงว่าแม้แต่ที่ตายเนี่ยกำหนดไม่ได้อายุกำหนดไม่ได้พ่อแม่ทุกคนให้ลูกเรียนดีที่สุดฝากความหวังว่าวันหนึ่งจะต้องมาดูแลพ่อแม่แต่ก็จากไปซะก่อนขอร้องได้ไหมไม่ได้ มันไม่หยุดได้ขอร้องด้วยไม่ดึงด้วยถึงเวลาก็ไปเลยนั่นก็คือกำหนดไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวเท่าแก่เด็กทุกคนล้วนเดินไปสู่ความตายมีบทลำนำที่ไพเราะที่นักปราชญ์แต่งเอาว่าเมื่อความตายเดินมาถึงไม่ว่ายาจกยากจนชาวไร่ชาวนาหรือมหากษัตริย์ล้วนเดินไปพบจุดเดียวกันเมื่อความตายมาถึงชาวนาต้องวางคราดลงทันทีเมื่อก่อนตมาเด็กๆได้ข่าวบ่อยคนตายในรอยไถเป็นลมต้องวางไถทันทีคนทำงานกรรมกรทิ้งปุ้งกี่ปั๊บหงายตายก็พอๆกับราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิถึงเวลาก็ต้องถอดมงกุฎออกมาวางเพชรกี่เม็ดไม่สนเช่นว่าราชินีอังกฤษใช่ไหมเพชรเพียบเลยล่ะเนี่ยทุกจุดบนหัวเพชรทั้งนั้นตามตัวเพชรทั้งนั้นพอถึงเวลาเอาไปไม่ได้สักเม็ดวางทันทีใช่ไหม นี่คือมามองดูความตายความตายเปรียบเหมือนกับชีวิตเปรียบเหมือนโคที่คนนำไปสู่ที่ฆ่างัวไม่รู้ที่เขาเข็นไปนะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรแต่สุดท้ายก็ตายชีวิตของเราทุกวันตื่นขึ้นมาเอามือคลำจมูกดูยังไม่ตายก็อยู่ต่อไปถ้าตายจบกันไม่มีใครบอกได้เพราะว่าถึงเวลาก็ไปเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกเกิดอุบัติเหตุรถชนเกิดอุบัติเหตุเรือล่มเรือล่มก็มีในเกาหลีใช่ไหมเมื่อ2ปีที่แล้ว200กว่าชีวิตไปซะงั้นในอเมริกาเด็กเล็กๆนั่งเรียนหนังสืออ้าว อันธพาลมาจากไหนกราดยิงตายเรียบบ้านเราก็เคยมีใช่ไหมจ่านั้นลุกขึ้นมายิงอยู่ในห้างเนี่ยก็มีเพราะนั้นมันมีนี่คือชีวิตไม่แน่นอนนะทีนี้ชีวิตสั้นนักเหมือนกับว่าฟองน้ำเนี่ยถ้าเราไปดูตามร่องน้ำเวลาฝนตกใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นฟองน้ำเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเร็วมากชีวิตเหมือนกับน้ำค้างบนยอดหญ้าพอเจอดวงอาทิตย์ก็ไปแล้วชีวิตเหมือนน้ำที่ไหลไปสู่ทะเลไม่ว่าทุกชีวิตล้วนเดินไปสู่พญามัจจุราชและทำไมจะไม่ตาย พระก็พูดเล่นกันว่าบวชและจะไม่ตายแต่มีมรณะอย่างเดียวนี่ความตายได้แต่พระเนี่ย บวชไม่ตายแต่จะมรณะแทนก็คือตายอยู่ดีนะเพราะนั้นแต่ว่ามันมีคนถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าทำยังไงจะไม่ตายมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าสุญญโตโลกัง
อเวกขัดสุขโมกขราชะสัทธาสโตอัตตานุทิติงโอหัจจะเอวังมัจจุตตโรสิยาเอวังโลกังอเวกขันจังมัจจุราชานปัสสติเป็นนักธรรมชั้นเอกอาตมาชอบมากบอกว่าดูก่อนโมกขราชเธอจงมองโลกนี้โดยความเป็นของว่างโดยความเป็นของว่างแล้วถอนตัวตนออกมาสุดท้ายก็พญามัจจุราชมองไม่เห็นเมื่อกี้ก็พูดถึงตาที่สี่ธรรมทิฏฐตาตาที่ห้าธรรมนิยามตาคนสวยก็ธรรมนิยามตาคนไม่สวยก็ธรรมนิยามตาผลไม้สีแดงก็ธรรมนิยามตาผลไม้สีเขียวก็ธรรมนิยามตาอายุของผลไม้แต่ละผลก็ธรรมนิยามตาคือหมายก็ว่าถูกธรรมกำหนดนี่ทำไมอาตมามาอยู่วัดประสาทนิกรในปีสอที่ผ่านไป45ปีก็เพราะธรรมนิยามตาบังคับได้ไหมก็บังคับไม่ได้เพราะมันนิยามอย่างนั้นคาดว่าถ้าตายแล้วเผาแถวนี้ก็จะง่ายก็ไม่แน่ว่าจะไปโดนเผาเตาไหนเหมือนกันก็ธรรมนิยามตาเขานิยามมาแล้วโดยธรรมแต่ธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาทุกอย่างต้องอิงอาศัยกันดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุถ้าอยู่ด้วยกันได้ยังมีชีวิตแต่เมื่อไรขาดธาตุใดธาตุหนึ่งจะป่วยก่อนแล้วก็ตายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสุญญตาสุญญตาคือไม่มีอะไรเลยสักชิ้นหนึ่งที่มันเป็นตัวตนแต่มาผสมกันเข้าเหมือนต้นกล้วยลองดึงหาแก่นไม่พบไหมโยมแก่นกล้วยเคยเจอไหมถ้าเจอจะมาแขวนคอหน่อยใช่ไหมแก่นกล้วยมันไม่มีเพราะมันเป็นเรียกว่าสุญญตาไม่มีอะไรเลยแต่ว่าทำไมมันเป็นต้นกล้วยเพราะมันเป็นอิทัปปัจจยตาพอเป็นแล้วมันเป็นสุญญตาเนี่ยพอเป็นแล้วก็เป็นสุญญตาเมื่อเป็นสุญญตาจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็เป็นไม่ได้มันจะต้องเป็นตถตาเนี่ยเสร็จแล้วมันเป็นของมันอย่างนั้นทีนี้เวลามันจะตายห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้บอกว่าย้ายอย่าเพิ่งตายห้ามไม่ได้ต้นกล้วยอย่าเพิ่งตายห้ามไม่ได้ทุเรียนอย่าเพิ่งตายคอยอีกรอบหนึ่งห้ามไม่ได้มันพูดใส่หน้าว่าอัตมมยตากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยคือจะไปก็ไปละเนี่ยไม่มีบอกนะเพราะฉะนั้นก็นี่คือการมองชีวิตอีกมุมหนึ่งของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออนิจจตาทุกขตาอนัตตตาธรรมทิฏฐตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถาตาอัตตมยตาชีวิตก็คือ9ตาที่ทำงานร่วมกันเกิดขึ้นก็9ตาทำงานตายไปก็9ตาทำงานเพราะนั้นเก้าตาที่ว่านี้จึงเป็นหลักธรรมชาติอันสูงสุดในคืนวันนี้ก็เลยอัญเชิญธรรมะเก้าตามากล่าวเพื่อที่จะได้เป็นการส่งแม่สู่สวรรค์คาไหลด้วยธรรมะอันนี้ก็คิดว่ากล่าวครบถ้วนต่อไปใครมีปัญหาบ้างขอเชิญถามบ้างคืนนี้เทศคืนสุดท้ายแล้วนะเนี่ยใครมีปัญหาไหมคุยก่อนนิดหน่อยหาหนูมีไม่ฟังแล้วสว่างหรืองงแตกสว่างหรือว่ามึนตึ๊บมึนตึ๊บก็เป็นว่าหมดความสงสัยการฟังเทศต้องเป็นอย่างนี้
มืดมาสว่างไปนั้นก็ขออวยพรให้ทุกๆคนได้มีแต่ปัญญาอันสูงสุดดับกิเลสจนพ้นทุกข์สิ้นเชิงทุกท่านทุกคนเทอญ